สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับตอนนี้มาคุยเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนเลยกับซีเซียม137ที่หายไปนะครับและก็มีความกังวลกันว่าเอ๊ะมันจะมีผลกระทบทำให้เป็นมะเร็งหรือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่โดยรอบในจังหวัดปราจีนบุรีหรือเปล่าวันนี้มาคุยกันทำความเข้าใจเรื่องนี้กันนะครับกับอาจารย์พงศกรสายเพชรครับเรื่องนี้เป็นที่น่าตกใจเพราะว่ามันมีข้อมูลมากมายเลยนะครับทำให้เห็นในโซเชียลมีเดียนะครับเรื่องมันมาจากว่าซีเซียม137เนี่ยนะครับที่เป็นวัตถุกัมมันตรังสีเนี่ยมันหายไปจากโรงไฟฟ้าไอน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็แจ้งหายมาช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับพอไปๆมาๆจริงๆแล้วมันหายไปนานกว่านั้นอีกนะครับแต่มันเพิ่งมาแจ้งหายมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะมันไม่แจ้งโดยทันทีพูดถึงวัตถุกัมมันตรังสีปุ๊บกลายเป็นว่าไปดูผลกระทบกันเอ๊ะซีเซียม137เนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรต่อสุขภาพหรือเปล่านะครับก็มีการแชร์ข้อมูลต่างๆนั้นนะบางข้อมูลก็บอกมาว่าไอ้รังสีเนี่ยมันจะแผ่ไปถึง 1,000 กิโลเมตรเลยรัศมีนะครับกลายเป็นว่าพอเอาภาพกราฟิกขึ้นมามันครอบคลุมทั้งประเทศไทยเลยเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามันก็มีการออกไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ของโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลนะครับที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยระเบิดขึ้นมามันจะไปถึงขั้นนั้นหรือไม่นะครับวันนี้มาจูนกันอีกครั้งนึงมาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องคุยกับอาจารย์พงศกรสายเพชรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยีนสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับจนถึงตอนที่เราคุยตอนนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่ามันหายไปไหนกันแน่มีแต่ร่องรอยของซีเซียมที่อยู่ในโรงหลอมเหล็กนะครับจนตอนนี้ก็ยังไม่รู้ไปที่ไหนสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่มากๆเลยครับอาจารย์ครับเอางี้สรุปก่อนเลยการสปอยเลอร์ฟันธงครับคือปริมาณรังสีที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้มันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบด้านสุขภาพไม่น่ามีนะมันน้อยจนแบบไม่โอกาสตายจากการไปเดินข้ามถนนมากกว่าเอางี้ดีกว่านะอย่างแรกอย่ากังวลนะคือจริงเนี่ยผมผิดหวังมากกับการกระพือข่าวโดยสำนักข่าวและเว็บเพจนะแล้วก็นักวิชาการบางคนที่ควรจะมีความรู้ด้านนี้รู้สึกว่ามันทำเป็นดราม่าเกินไปนะครับทำให้คนแตกตื่นอันนี้คนประเทศไทยเป็น10ล้านคนเนี่ยพอแตกตื่นมันต้องมีบางคนที่เครียดแล้วบางอาจจะตายอายุสั้นมากขึ้นอาจจะเป็นคน2คนก็ได้เป็นไปได้นะกลายเป็นว่าไม่ได้เสียชีวิตเพราะสาเหตุของกัมมันตรังสีนะครับแต่ว่าจากความเครียดการเสพข่าวจากความเครียดใช่จากความเครียดมากกว่านะในกรณีเนี้ยโอกาสที่คนจะตายจากรังสีนี่มันน่าจะเป็น0เลยก็แล้วกันอย่างงี้ดีกว่าคือผมประมาณดูเนี่ยคนน่าจะตายเพิ่มขึ้นประมาณ 0.0001 คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ถึงคนจริงไหมไม่ถึง1คนด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะว่าเอาไปว่าเดินข้ามถนนเนี่ยโอกาสตายเยอะกว่าหรือว่าสูดฝุ่น PM 2.5 เนี่ยตายเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปปิดจังหวัดหรือว่าไม่ต้องไปแอนตี้ของผลิตภัณฑ์จากบริเวณนั้นจากปราจีนบุรีจากอะไรพวกนี้ไม่ต้องนะคือใช้ชีวิตปกติไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างแรกไอ้รังสีต่างๆมันมีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับร่างกายเรามันก็รู้จักที่จะจัดการกับรังสีปริมาณน้อยๆอย่างนี้อยู่แล้วคือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้มันไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันจะพังไปเรื่อยๆจากรังสีถ้ารังสีมันเข้ามาในร่างกายเราแล้วมีน้อยๆเนี่ยร่างกายมันก็ซ่อมไปได้โอกาสที่จะป่วยอะไรมันต้องมีรังสีเยอะๆมาทีเดียวหรืออยู่นานๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในระดับเหตุการณ์อันเนี้ยปลอดภัยครับหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆที่แบบอาจจะโดนมากที่สุดเนี่ยเขาก็ระมัดระวังดูอยู่แล้วไอ้คนทั่วไปที่ไม่ได้ทำงานที่โรงงานนั้นไม่ได้ไปขโมยไอ้กล่องนี้ออกมาเนี่ยรับรังสีไม่มีรังสีได้รับหรอกครับน้อยกว่าเดินไปเดินมาเฉยๆด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นคนที่ไปเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวนั้นเลยเนี่ยอุปกรณ์นั้นน่ะคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยนั่นคือบทสรุปแต่ว่ามาเข้าใจมากขึ้นว่ามันคืออะไรก็แล้วกันอย่างแรกไอ้ซีเซียม137มันคืออะไรซีเซียมเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกเป็นธาตุประเภทนึงจริงๆส่วนประกอบของสสารทั้งหลายที่เรารู้จักเนี่ยรอบๆตัวเราที่เรามองเห็นจับได้เนี่ยหรือในอากาศเองทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากธาตุต่างๆนะธาตุเช่นไฮโดรเจนฮีเลียมออกซิเจนคาร์บอนและซีเซียมก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับธาตุที่เรารู้จักมีทั้งหมด118ตัวนะครับคือธาตุที่มีในธรรมชาติมันมีไม่ถึง100หรอกแล้วก็ไอ้ที่เหลือเนี่ย
คนมานั่งสังเคราะห์เอาธาตุมารวมๆชนๆกันแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นธาตุใหม่ๆได้นะนึกถึงตารางธาตุอยู่หลังปกสมุดโรงเรียนครับอาจารย์ใช่ใช่นั่นแหละตารางธาตุนั่นแหละนั่นคือธาตุทั้งหมดธาตุที่มาประกอบกันไม่ใช่ดินน้ำลมไฟนะมันคือไอ้ธาตุเหล่านั้นธาตุ118ตัวนะไอ้ธาตุแต่ละตัวเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายแบบศัพท์เทคนิคเขาเรียกไอโซโทปนะครับมันจะมีแบบนึงที่แบบว่าเสถียรธาตุแต่ละตัวเนี่ยอยู่ได้นานๆไปเรื่อยๆแล้วอาจจะแบบอื่นๆที่ไม่เสถียรก็ได้คือไม่เสถียรแปลว่ามันอยู่ๆสักพักนึงมันก็เปลี่ยนเป็นธาตุอื่นได้นะครับไอซีเซียม137เนี่ยไอ137คือมันบอกว่าเป็นแบบไหนของซีเซียมถ้าเกิดเป็นซีเซียม133เนี่ยมันจะเป็นธาตุซีเซียมที่เสถียรคือมันเป็นซีเซียมตั้งแต่เกิดไปจนเรื่อยๆแล้วไม่เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าซีเซียม137เนี่ยมันไม่เสถียรอยู่ไปสักพักนึงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นถ้าเรียกว่าเปลี่ยนเป็นแบเรียมเป็นอีกธาตุหนึ่งโดยที่เขาบอกว่ามันมีครึ่งชีวิตคือเวลาที่แบบว่าปริมาณของซีเซียม137เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นธาตุอื่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30ปีนะครับก็แปลว่าสมมุติว่าเราเริ่มต้นที่1กิโลกรัมรอไป30ปีมันก็เหลือแค่ครึ่งกิโลกรัมแล้วก็ไอ้ที่เหลือมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปแล้วแล้วรอไปอีก30ปีมันก็ลดลงไปอีกเหลืออีกแค่250กรัมอย่างงี้เป็นต้นก็ลงไปทีละครึ่งทีละครึ่งทุกๆ30ปีไอ้ซีเซียม137เนี่ยคือมีค่าครึ่งชีวิต30ปีแล้วมันก็ปล่อยรังสีอะไรบางอย่างออกมารังสีเนี่ยคราวนี้เราก็ต้องไปเข้าใจว่าไอ้รังสีนี่มันคืออะไรตอนที่คนค้นพบมันเนี่ยเมื่อประมาณสัก100ปีที่แล้วเนี่ยมันแบบว่าพอธาตุเปลี่ยนจากแบบนึงเป็นอีกแบบนึงจากตัวที่1เป็นตัวที่2เนี่ยมันมักจะปล่อยของที่มีพลังงานออกเยอะๆออกมาแล้วก็เลยเรียกมันรวมๆว่ารังสีโดยที่ไอ้ของที่ปล่อยออกมาที่มีพลังงานเยอะๆเนี่ยมันก็มีแบ่งแยกออกไปอีกว่าเป็นรังสีสามประเภทมีรังสีอัลฟารังสีเบต้ารังสีแกมมาคือตั้งชื่อตามเหมือน ABC ไออัลฟากับเบต้าเนี่ยมันจะเป็นแบบค่ะเป็นของที่มีประจุไฟฟ้าเพราะฉะนั้นมันวิ่งออกมาแล้วถ้ามันชนอะไรมันก็จะแบบว่าไปดูดหรือผลักกับแล้วก็หายไปปล่อยพลังงานเยอะแยะแถวนั้นเลยมันจะระยะสั้นคือถ้าชนแล้วก็หยุดแถวๆนั้นแหละไม่ได้ไปไกลมากเท่าไหร่นะครับหลังจากชนของแล้วแล้วก็อันสุดท้ายแกมมาแกมมามันเป็นความจริงเป็นแสงเป็นแสงที่มีความมีพลังงานเยอะเคยได้ยินแสงที่ตาเรามองเห็นใช่ไหมมีหลายสีในรุ้งใช่ไหมถ้าเกิดพลังงานมันเยอะขึ้นไปอีกหน่อยเขาเรียกอัลตราไวโอเลต UV อะไรพวกนี้ใช่ไหมตาเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่ว่ามันเผาให้เห็นว่ามันไหม้ได้ไหม้ได้แล้วก็โดนนานๆบางทีมันทำให้โมเลกุลบางอันในเซลล์ใน DNA มันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มเป็นมะเร็งได้นั่นคือ UV นะแล้วถ้ามากขึ้นไปอีกมันก็เริ่มเป็นพวกเอ็กซ์เรย์อะไรเงี้ยที่แบบว่าใช้ในการแพทย์ก็ได้ใช่ไหมว่าวิ่งผ่านตัวแล้วดูว่าเงาเป็นยังไงแล้วก็รู้ว่าข้างในร่างกายเราเป็นยังไงนะถ้าพลังงานมันเยอะขึ้นอีกมันพวกแกมมาแล้วพวกแกมมารังสีแกมมาพวกนั้นไอซีเซียม137เนี่ยจริงๆตอนที่มันเปลี่ยนจากซีเซียมเป็นแบเรียมเนี่ยมันจะปล่อยเบต้ามาก่อนไอเบต้าเนี่ยมันก็อยู่แถวๆนั้นมันไม่ได้ออกมาไหนมันอยู่ในใกล้ๆในกล่องที่เก็บไว้อะแล้วมันไม่ออกมาพอเบต้าเนี่ยตอนแรกมันออกมาปุ๊บเบต้านั้นจะปล่อยอีกทีปล่อยแกมมาออกมาไอส่วนนี้แหละส่วนที่เรามาใช้งานแล้วออกมาได้ไกลๆอย่าลืมมันคือแสงพลังงานเยอะๆแสงแกมมาออกมาครับไอแสงแกมมาเนี่ยเลยถูกเอาไปใช้ได้หลายๆอย่างเช่นในการแพทย์เอาแสงนี่ไปยิงให้เซลล์ตายใช่ไหมพยายามฆ่ามาเซลล์มะเร็งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นก็ต้องออกแบบให้มันแรงหน่อยให้แบบมีเยอะๆจะได้ฆ่าเซลล์มะเร็งได้รวดเร็วแล้วก็อีกอันนึงก็ใช้ในทางอุตสาหกรรมใช้ในการวัดทั้งหลายใช้เหมือนกับเราถ่ายเอ็กซเรย์เลยอะแต่ว่าใช้แทนที่เป็นแสงเอ็กซเรย์เราใช้แสงแกมมาเพราะว่าสิ่งที่เราจะปล่อยแสงนี่วิ่งผ่านแล้วดูว่าเงามันคืออะไรเนี่ยก็คือมันเป็นพวกโลหะอะไรหนาๆอะไรใช่ไหมก็ต้องใช้แสงที่ทะลุทะลวงเยอะๆแล้วใช้เนี่ยแหละใช้แสงแกมมาพวกนี้นั่นเองครับในโรงงานในประเทศเราเนี่ยมันน่าเป็นร้อยแห่งที่ต้องใช้มาตรวัดแบบนี้เป็นอุปกรณ์ในการวัดความหนาแน่นของหลายๆอย่างอ่ะในทางอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีใช้แกมมาเนี่ยเป็นการวัดดูว่าของที่อยู่ในหม้อต้มในท่อในอะไรในปล่องไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีความแน่นๆเยอะแค่ไหนแล้วก็ใช้มันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอุปกรณ์พวกนี้มีประโยชน์มากเพราะว่าในหลายสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถจะวัดนู่นวัดนี่ในโรงงานเราได้ด้วยวิธีอื่นเลยเพราะมันอาจจะร้อนเกินไปหรืออาจจะกัดกร่อนเกินไปอะไรเงี้ยเราไปดูไม่ได้เอาแสงฉายแล้วดูเงามันก็เลยต้องใช้รังสีอันนี้นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับ CT สแกนไหมครับอาจารย์ใช่ CT ก็ใช้แสงเอ็กซเรย์ CT สแกนใช้แสงเอ็กซเรย์เขาจะฉายในหลายๆมุมฉายรอบๆตัวเราแล้วดูเงาในทิศทางต่างๆแล้วมานั่งคำนวณว่าข้างในตัวเรามันต้องเป็นความหนาแน่นตรงไหนเป็นยังไงเราถึงจะเป็นแบบนี้ก็คำนวณอีกอันนึงน่าจะใกล้ตัวที่สุดนะครับอาจารย์สแกนกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องบิน
ช่ใช่นั่นก็เหมือนกันนั่นก็ใช้เอ็กซ์เรย์ครับใช่ใช่หลักการเดียวกันเอางี้ดีกว่าหลักการเดียวกันคือใช้แสงที่ทะลุทะลวงวิ่งผ่านของแล้วดูว่าเงาเป็นยังไงนั่นแหละครับนั่นคือแกมมารังสีแกมมาที่เราใช้จากไอซีเซียมนั่นเองความจริงมันก็มีธาตุอื่นๆที่ปล่อยรังสีแบบต่างๆออกมาเราสามารถเลือกใช้ได้ครับแต่ว่าอุตสาหกรรมและการแพทย์อาจจะใช้ซีเซียม137แล้วก็โคบอลต์60อีกอันนึงโคบอลต์60คุ้นๆมั้ยก็เคยมีคนเอามาผ่ามานะอ๋อใช่มาแล้วก็ป่วยตายไปนะอันนั้นคือใช้ในการแพทย์นั้นแรงขึ้นไปอีกหน่อยแต่ว่าในที่สุดคนป่วยตายก็หลัก10เพราะว่าเขาแบบอยู่ใกล้เลยแล้วอยู่ติดเลยสัมผัสเลยอยู่นะสัมผัสเลยก็โดนเยอะนะครับแต่ในกรณีนี้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยความแรงมันน้อยกว่ากันเยอะนะมันลดลงมาหลายร้อยเท่าอ่ะอีกอันนึงก็คือถ้าดูปริมาณซีเซียมที่มันยังปล่อยรังสีอยู่เนี่ยมันอยู่ในหลักมิลลิกรัมนะหลักมิลลิกรัมไม่ถึงมิลลิกรัมครึ่งมิลลิกรัมด้วยซ้ำเข้าใจยากมากเลยใช่ไหมมิลลิกรัมนี่มัน1ส่วนพันกรัมมันน้อยมากๆอ่ะถ้าเขี่ยมาอาจจะเป็นจุดๆเกือบมองไม่เห็นนะเป็นเกล็ดอะไรนิดเล็กๆเองนะนั่นคือปริมาณสารที่เราเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ปริมาณมันน้อยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าทำไมเขาถึงต้องมีมาตรฐานป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลอะไรต่างๆทำไมแม้ว่ามันจะน้อยมากๆเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราเอาไปกลืนกินเข้าไปนะสมมติกลืนกินปุ๊บตอนที่มันเปลี่ยนร่างปล่อยรังสีเบต้าออกมาเนี่ยถ้ากลืนเข้าไปนะมันจะทำลายลำไส้ทำลายเราได้เยอะแล้วเป็นมะเร็งได้ไอ้คนที่กลืนเข้าไปจะป่วยได้มันจะมีผลโดยตรงกับคนที่ได้สัมผัสแต่ถ้าเกิดไม่ได้กลืนเข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่ทำอันตรายได้มันคือแค่แสงแกมมาเท่านั้นแล้วแสงแกมมานี้มันก็ไม่ได้เยอะมากคือมันต้องโดนนานๆมากๆเลยเช่นถ้าเกิดอยู่ห่างจากมันสักประมาณ2เมตรเนี่ยนะต้องใช้เวลาต้องแช่อยู่นั้นตั้ง10ชั่วโมงเนี่ยถึงเท่ากับการถ่ายเอ็กซเรย์หน้าอก1ครั้งนะมันอ่อนอย่างนั้นมันอ่อนอย่างนั้นนะไอ้ของพวกนี้จะมีผลได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยเมื่อกลืนเข้าไปแต่ใครจะบ้ากลืนในแท่งนั้นเข้าไปจริงๆ นั่นก็เลยมีมาตรฐานว่าเวลาใช้พวกนี้มันก็ต้องรู้ว่ามันอยู่ที่ไหน แล้วก็จัดเก็บทำลายยังไงใช่ไหมแต่ว่าข้อเสียของเหตุการณ์นี้ก็คือมันหายแล้วก็ไม่มีการรายงานกันใช่ไหมเส้นทางมันไปไหนไม่รู้ไม่ชัดเจนอืมใช่ไม่ชัดเจนแต่ข้อปลอบใจอันนึงของเราก็คือเรารู้ว่าปริมาณสารมันน้อยมากจนกระทั่งไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรหรอกนะแม้ว่ามันจะรั่วไปยังไงก็ตามนะแต่ว่านั่นแหละเราต้องล้อมคอกแหละเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเราต้องไปดูว่ามันพลาดตรงไหนไอ้ที่แบบมีอีกเป็นร้อยแห่งเนี่ยที่ใช้พวกนี้จะได้ไม่มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะครับคราวนี้มาดูว่าตอนต้นที่เราสรุปไปว่าไม่ต้องห่วงมันเพราะอะไรก็เทียบกับอุบัติเหตุเชอร์โนบิลแล้วกันครับโอ้อันนี้หลายหลายคนเนี่ยกลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นเชอร์โนบิลหรือเปล่าโอ้โหคนใช่ใช่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยใช่เชอร์โนบิลเนี่ยเป็นอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ที่ร้ายแรงที่สุดที่เราเคยโดนเข้ามาอย่างแรกปริมาณรังสีที่ออกมาเนี่ยมันมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่สหรัฐไปทิ้งญี่ปุ่นในสงครามโลกที่สองเนี่ยที่ฮิโรชิมาเนี่ยประมาณ 4-500 เท่านะมันเยอะอย่างนั้นปริมาณรังสีมันมากกว่าระเบิดนิวเคลียร์ที่เคยใช้จริงๆ 4-500 เท่าครับเยอะขนาดนั้นอย่างที่สองมันมีไฟไหม้และมีการระเบิดตุ้มตั้มไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์แต่ว่าเป็นการระเบิดของไอ้พวกก๊งพวกแก๊สพวกอะไรพวกเนี้ยเป็นอุบัติเหตุแล้วก็กระจัดกระจายมันทำให้สารเหล่านี้มันร้อนแล้วก็เป็นไอแล้วก็จะกระจายลอยเป็นอากาศเยอะใช่ไหมแล้วมันก็แพร่ไปทั่วเลยซีเซียมเนี่ยซีเซียมเวลามันจับตัวกับคลอรีนธาตุอีกตัวเนี่ยมันจะละลายน้ำได้ดีคล้ายๆเกลือมันเป็นเกลือประเภทหนึ่งมันก็แบบไปอยู่ในน้ำในอะไรได้แล้วพืชก็ดูดซึมเข้าไปสัตว์ก็กินเข้าไปแล้วคนที่ไปกินพืชกินสัตว์ก็สามารถกินเข้าไปได้อีกนี่คือข้อเสียของมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนที่ตายจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันอยู่ที่หลักพันมีคนประมาณตั้งแต่ประมาณ 3,000 ถึง 10,000 อะไรเงี้ยนะแล้วแต่คนที่ประมาณมันเดายากบางครั้งจะตายด้วยสาเหตุอื่นก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดนี้มันตายหลักพันครับแล้วไม่ใช่ตายทีเดียวหมดเลยนะคือมันเป็นแบบว่าเขาป่วยตายใน30ปีต่อมาอัตราการตายเพิ่มเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ประมาณออกมานั่นแหละ30ปีตายประมาณ 3,000 ก็แล้วกันตีไว้อย่างนั้นนะก็ลองเทียบดูประเทศไทยเราตายจากอุบัติเหตุปีละประมาณ 12,000 อุบัติเหตุบนถนนใช่ไหมปีละ 12,000 แล้วก็ไอ้ PM 2.5 ที่เราตายเนี่ยที่เราน่าจะตายปีละหลักหมื่นเหมือนกันอันนี้มันจะการประมาณส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบว่าสุขภาพไม่ค่อยดีอะไรอยู่แล้วแล้วมันจะตายเร็วขึ้นนะครับพอมีคนประมาณคำนวณมาเนี่ยก็น่าจะอยู่หลักหมื่นเพราะว่าทั้งโลกจะตายประมาณหลักล้านแล้วประเทศเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่พอลูชันค่อนข้างจะมากกว่ามาตรฐานไปนิดนึงนะก็อากาศเขาสะอาดกว่าเขาไม่ค่อยตายไงประเทศเราก็เลยจะตายประมาณนั่นแหละ 1% ของประชากรโลกอ่ะ 1% ก็หลักหมื่นอ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้น
เราจะตายจากสาเหตุที่ใกล้ๆตัวเราจากอุบัติเหตุจากบนถนนหลักหมื่น 20,000 แล้วก็ตายจากอากาศไม่สะอาดอีกหลักหมื่นเหมือนกันครับแต่ว่าเชอร์โนบิลรุนแรงที่สุดนิวเคลียร์เยอะที่สุดตายเพิ่มขึ้นในเวลา30ปีแค่ประมาณหลักพันหลัก 3,000 ไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะเปรียบเทียบได้ว่าที่เราตายอยู่ทุกวันในประเทศไทยแล้วเนี่ยมากกว่าเชอร์โนบิลเป็น10เท่าอยู่แล้วนะครับข้อแรกข้อที่2ไอ้ปริมาณสารกัมมันตรังสีเนี่ยซีเซียมอะไรของเราเนี่ยมันน้อยกว่าที่เชอร์โนบิลเป็นหลักล้านเท่านะเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีเท่าเชอร์โนบิลเราก็จะตายเพิ่มขึ้นหลักพันอันนี้ดีกว่านี่มันลดลงไปล้านเท่าเพราะฉะนั้นมันไม่ตายหรอกมันไม่มีใครตายจากเหตุการณ์นี้แน่นอนข้ามถนนเสี่ยงกว่าเดินไปเนี่ยเดินไปซื้ออาหารหน้าบ้านเนี่ยโอกาสตายมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นไอ้ภาพแผนที่ที่เขาแชร์กันเนี่ยโอ้โห 1,000 กิโลเมตรแค่รัศมีนะครับอาจารย์รัศมี 1,000 กิโลเมตรไม่น่าใช่แล้วนั่นมันไม่ใช่ครับไม่ใช่ถ้าปริมาณสารแค่นี้แล้วกระจายไป 1,000 กิโลมันน้อยกว่าเรากินกล้วยจริงๆนะจบซื้อกล้วยมาเนี่ยกล้วยมีโพแทสเซียมเยอะใช่ไหมโพแทสเซียมมันดีต่อร่างกายใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางอะตอมคือบางส่วนของน้อยๆมากๆของโพแทสเซียมในกล้วยเนี่ยมันก็แผ่รังสีออกมานะ แต่มันน้อยมากคุณไม่ต้องห่วง นั่นแหละนั่นแหละข้อคือรังสีจากการกินกล้วยเยอะกว่าอีกเพราะเราไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่มีปัญหาคือรังสีถ้ามันน้อยพอมันไม่เป็นไรเลยอย่าลืมร่างกายเราซ่อมเป็นเสมอนะครับถ้ามันน้อยต่ำกว่าระดับนึงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอาหารของเราก็มีรังสีพวกนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราอยู่ในตึกที่ทำจากหินทั้งคอนกรีตอะไรเนี้ยมันก็มีรังสีบางอย่างปล่อยออกมาอยู่แล้วเหมือนกันแต่ถ้ามันน้อยมากพอไม่เยอะเกินไปไม่เป็นไรนะครับจริงๆคือผู้ที่ผลกระทบอย่างเงี้ยจากการท่องเที่ยวจากอะไรน่าจะฟ้องคนปล่อยข่าวซะหน่อยเนาะ มันทำให้คนแตกตื่นแล้วเสียหายทางเศรษฐกิจจริงจังอ่ะครับยังมีข่าวที่ปราจีนบุรีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ปลูกผลไม้แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกด้วยนะครับอาจารย์มีข่าวว่าโหขายไม่ได้เลยเพราะว่าลูกค้าเขากังวลเรื่องผลกระทบจากรังสีกลายเป็นว่าเจ้าของสวนอะไรเนี่ยตกหวบเลยนะครับยอดขายหายไปเลยใช่ใช่นี่แหละจริงๆผมคิดว่าในต่างประเทศมันฟ้องกันได้ผมไม่รู้เมืองไทยฟ้องกันได้เปล่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยอยู่มาทำลายธุรกิจอ่ะครับโดยไม่มีเหตุผลอันควรเลยมันเป็นการกระพือข่าวหายอดไลค์ชัดๆใช่ไหมแล้วก็ไปเอาคนที่นักวิชาการคือพูดอะไรเกินไปหมด พูดแบบทางทฤษฎีในเชิงแบบอู้ทำเป็นเชอร์โนบิลได้เกินงี้แต่มันไม่ใช่เชอร์โนบิลมันน้อยกว่าเป็นล้านเท่าจริงๆประมาณ50ล้านเท่าไม่ใช่ล้านเท่าด้วยซ้ำที่ผมพูดล้านเท่าเพราะว่าเพื่อแบบว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟประมาณการแบบเลวร้ายที่สุดเนี่ยล้านเท่าจริงๆมันประมาณ50ล้านเท่าน้อยลงไปคิดดูสมมติเรามีเงิน1บาทกับอีกคนมีเงินล้านบาทแล้วอีกคนมีเงิน50ล้านบาทเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยใช่ไหมครับ นั่นแหละนั่นคือสเกลอัตราส่วนของความเสียหายเชอร์โนบิลคือพวกที่มีเงิน50ล้านบาทแล้วพวกเรามีเงิน1บาทประมาณนั้นแต่แบบทำให้เราสับสนเลยนะครับ ใช่ความรู้มันน่าโมโหไหมมันแบบว่าอะไรกันเนี่ยมันตีให้กลายเป็นข่าวไว้ได้ยังไงคือโอเคข่าวเนี่ยควรจะไปดูว่าไอ้ขบวนการทำไมมันหลุดรอดได้ทำไมมันถึงมีคนบ้าหรือคนโง่ที่ไปขุดเอาไอ้นี่งัดอันนี้มาขายได้นะแล้วการค้นพบนี่เราได้ข่าวว่าในข่าวผมไม่รู้จริงหรือไม่จริงนะที่บอกว่าคาแคร์คนที่ล้างรถเขาบอกว่าเขาเห็นในท่อนี้ก็เลยนำไปสู่การค้นพบว่าไปที่ไหนที่ไหนตามรถตามอะไรได้อันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมแล้วก็การสื่อสารของทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยอาจจะปรับปรุงได้ดีกว่านี้ คือผมก็เดาว่ามันอาจจะบอกว่าคนที่ทำงานจริงอ่ะเขารู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนซีเรียสแค่ไหนใช่ไหมเขาอาจจะชิลๆมากไงแค่ว่าโอเคมันไม่อันตรายมากเขาแต่นี้เนื่องจากเขามีความรู้แล้วเขาชิวแล้วเขาไม่ได้บอกชาวบ้านชาวบ้านก็แบบผูกข่าวกระพือโดนใส่หัวเข้าไปแล้วก็เลยไปกันสารออกมาวิธีการสื่อสารอันนี้อาจจะต้องปรับปรุงนะมันจะทำให้ประชาชนไม่เครียดตายด้วยนะอันนี้ก็ต้องไปแก้ไขมันมีส่วนบกพร่องนั่นแหละนะแต่ว่าไอ้ส่วนที่ต้องกลัวจริงจากรังสีมันไม่มีหรอกครับนะเพราะว่าถ้าดูจากการใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามีรังสีมากมายเลยครับถ้านึกถึงใกล้ๆตัวเนี่ยเราไปโรงพยาบาลเราก็ต้องไปเอ็กซเรย์อย่างนี้แล้วก็มีเขาเรียกว่านักเทคนิคการแพทย์ใช่ไหมครับที่เขาดูนักรังสีวิทยาทำงานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าประโยชน์มันมีเยอะแต่มันก็มีอันตรายที่ต้องระวังเขามีวิธีป้องกันกันยังไงใช่ครับคือไอ้ของพวกนี้นะเวลาอยู่ห่างๆมันก็ดีแล้วล่ะความเข้มข้นก็น้อยลงไปตามระยะทางอย่างแรกใช่ไหมถ้าไปอยู่ติดกันเลยก็ทุกรังสีที่ออกมาก็โดนตัวคุณเลยใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ห่างมาเมตรหนึ่งสองเมตรสิบเมตรรังสีส่วนใหญ่ก็ไม่โดนตัวคุณแล้วไม่เป็นไรแล้วและอย่างแรกคือระยะทางแล้วก็อากาศที่มันอยู่รอบๆเนี่ยมันเป็นส่วนป้องกันด้วยนะบางทีรังสีวิ่งมาแล้วก็ชนอากาศแล้วมันก็หมดฤทธิ์ไปใช่ไหมอากาศก็แบบเหมือนเกราะบางๆแบบนั้นได้
นี่คือระยะทางข้อแรกอย่างที่สองคือมันสามารถหาอะไรมากั้นได้หลายแบบนะเช่นใช้ตะกั่วที่ใช้ก็ใช้ตะกั่วเพราะมันหนาแน่นดีมันมีจำนวนอะตอมอะไรแถวๆนั้นเยอะคอยบล็อกคอยบล็อกเยอะนะแล้วก็ราคาไม่แพงความจริงใช้ทองอะไรก็ได้ใช้ยูเรเนียมแต่ทองก็จะแพงว่าของนี่มันแพงน่าจะหายไปก่อนด้วยครับอาจารย์ใช่มันจะหายก่อนนั่นแหละครับก็ใช้ของพวกนี้ครับกันนะอย่างห้องเอ็กซเรย์อะไรอย่างเงี้ยที่เราไปลำโรงพยาบาลเงี้ยเขาก็บุด้วยตะกั่วกันไม่ให้มันออกมานะในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะครับในภาพในข่าวอันที่มีคนด่าเยอะเลยมีเอาผ้าพลาสติกไปบังใช่ไหมผ้าใบไปบังจริงๆคือผ้าใบนั้นน่ะมันกันรังสีไม่ได้หรอกแต่ว่ามันกันไม่ให้คนเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วก็กันไม่ให้แบบว่าฝุ่นอะไรไปรบกวนอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่ให้มีอากาศถ่ายเทอะไรแบบนั้นมันได้ดีนะคือจริงๆอย่างนี้การที่คนไม่เข้าไปใกล้ปุ๊บเนี่ยรังสีที่จะโดนคนมันไม่มีแล้วอ่ะน้อยมากคืออย่างที่เราพูดกันคือสมมุติว่ายังไม่ได้เจือจางเลยเลยเอาไอ้ก้อนนั้นแกะมาจากโรงงานเป๊ะๆเลยนะแล้วก็มาส่องหัวเราเลยห่างจากหัวเรา2เมตรก็แล้วกันเอาส่องเนี้ยมันต้องส่องตั้ง10ชั่วโมงถึงจะเท่ากับไปถ่ายเอ็กซเรย์1ครั้งใช่ไหมเป็นภาพเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันห่างไปกว่านั้นสมมติมันเจือจางอยู่ในเหล็กที่ถลุงในฝุ่นผงในผงเหล็กอะไรแถวนั้นเนี่ยห่างมาสัก5เมตร10เมตรเนี่ยมันรอกันเป็นปีนะกว่ามันเท่ากับเอ็กซเรย์ได้อะใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำเขาไม่ได้ป้องกันไม่ให้รังสีวิ่งผ่านแต่ว่าเนื่องจากเพราะอยู่ห่างมากพอความเข้มข้นมันน้อยมากไม่ต้องกวงแล้วก็พอห่างมากพอ5เมตร10เมตรเนี่ยไออากาศที่อยู่ระหว่างเรากับซีเซียมเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยทำให้รังสีลดไปได้เยอะเหมือนกันมันก็ปลอดภัยมากคือคนที่รู้เขาจะชิลมากไงนี่แหละอันนี้คือข้อเสียอันนึงพอรู้มากแล้วไม่บอกชาวบ้านมันมีช่องว่างอยู่นะครับระหว่างคนที่เขามีข้อมูลกับคนที่เขายังไม่ทราบข้อมูลใช่ๆอันนี้ต้องไปบอกเขาไงถ้าบอกปุ๊บคนจะได้แบบไม่ต้องตกใจแล้วไม่แล้วคนจะได้แบบมีสมาธิไปฟ้องไอ้คนที่ปล่อยข่าวให้เสียหาย เอาสักหน่อย ใช่ไหมเพราะอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าธาตุต่างๆเนี่ยมันมีรังสีแผ่ออกมาระยะเท่านี้อันนั้นคือในกรณีที่มันไม่มีอะไรมาปิดบังเลยแต่ถ้ามันยิ่งมีสิ่งที่มาคอยขวางอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้ลดโอกาสการแผ่รังสีออกไปไกลขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่ครับมีอะไรบังมันก็ลงไปเรื่อยๆครับมีโลหะบังมีลดบังเนี่ยก็ลงไปเรื่อยๆแล้วในกรณีนี้สารเริ่มต้นมันน้อยมากนะสารเริ่มต้นหลักมิลลิกรัมนะมันไม่ใช่กรัมด้วยซ้ำนะถ้ากรัมของเป็นกรัมนี่ก็อาจจะแบบว่าปลายนิ้วก้อยของเราใช่ไหมครับนั่นแหละแบ่งปลายนิ้วก้อยเราเป็นพันส่วนเงี้ยมองเห็นมากใช่ไหมนั่นแหละมันน้อยอย่างนั้นเลยแล้วก็หรือดูเคสแย่ที่สุดอย่างเชอร์โนบิลอ่ะก็ตายแค่หลักพันใน30ปีใช่ไหมเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการตายบนถนนของประเทศไทย1ปีซึ่งเป็นหลักหมื่นเทียบอะไรไม่ได้เลยกับการตายจากอากาศมีฝุ่นซึ่งหลักหมื่นเหมือนกันในประเทศเราอย่างเงี้ยไอ้เรื่องที่ควรจะตื่นเต้นไม่ไปตื่นเต้นเนี่ยจริงๆเราควรจะตื่นเต้นมากเลยทำไมเราต้องตายเป็นหมื่นต่อปีบนถนนทำไมเราต้องตายเป็นหมื่นเพราะว่าสูดอากาศที่ช่วยกันเผาอยู่ตอนเนี้ยเผาฝุ่นอะไรเงี้ยต้องไปโฟกัสแก้เรื่องนั้นดีกว่าไอ้เรื่องรังสีตอนเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรต้องตื่นเต้นเลยของเราเนี่ยแล้วมันทำให้มีปัญหาเพราะว่าจริงๆไอ้การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเชื้อเพลิงที่ค่อนข้างสะอาดนะคือจริงๆแล้วเราโดนรังสีจากการเผาเชื้อเพลิงถ่านหินหรือเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติเนี่ยเราได้รับรังสีจากการเผาพวกนั้นมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าพอเผาแล้วของนี้ก็ลอยแล้วก็สูดหายใจเข้าไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้พวกนิวเคลียร์มันใช้เชื้อเพลิงเป็นธาตุที่แบบเป็นของแข็งแล้วมันก็เก็บอยู่ข้างในตลอดเพื่อไปต้มน้ำเอาความร้อนไปต้มน้ำแล้วมันก็มีการจัดการมีมาตรฐานที่ดีกว่าเนี่ยคนพอได้ยินคำว่านิวเคลียร์ปุ๊บก็ไปคิดถึงระเบิดนิวเคลียร์คิดถึงเชอร์โนบิลตกใจเพราะว่าอย่างประเทศที่ใช้กันเนี่ยฝรั่งเศสก็ใช้ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ฝรั่งเศสใช้ส่วนใหญ่ด้วยแล้วเหมือนพอเกิดเชอร์โนบิลขึ้นเนี่ยเหมือนมีผลกระทบเอฟเฟกต์ตามมานั่นก็คือว่าประเทศที่มีแผนที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยโอ้ต้องพับโครงการกันไปหลายที่เลยจริงๆก็คือเราจะเห็นได้ว่าผู้บริหารในฝรั่งเศสเนี่ยเขาฉลาดกว่าผู้บริหารในเยอรมันและญี่ปุ่น คือเขาจะเอาตัวเลขมาคิดกันจริงๆว่าเฮ้ยมันความเสี่ยงมันเป็นยังไงใช่ไหมแล้วทำวิธีอื่นแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยก็คือจำได้ว่า10กว่าปีที่แล้วที่นั่นใช่ไหมฟุกุชิมะใช่ไหมที่มีสึนามิแล้วโรงไฟฟ้าแล้วรั่วมาเนี่ยไอ้นั่นก็เหมือนกันแต่จริงมันน้อยกว่าเชอร์โนบิลเยอะเป็น10เท่านะแล้วก็พอเกิดปุ๊บทุกคนก็โอ้กลัวกันใหญ่เลยอย่างญี่ปุ่นเขาก็เลิกใช้ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ไปเลยเนี่ยไฟฟ้าจะไม่พอแล้วก็เอาต้องอิมพอร์ตพ
วกเชื้อเพลิงไปเผาพวกถ่านหินพวกแก๊สอะไรเงี้ยแล้วก็ได้รังสีมากขึ้น แล้วไฟก็ไม่พอด้วยตอนนี้เขาเริ่มมีไอเดียเริ่มผ่านคุยกันในทางกฎหมายแล้วว่าจะเปิดดีไหมเปิดเอาใหม่ดีกว่าหรืออย่างเยอรมันเงี้ยอยู่ๆก็หยุดใช้ไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ดีกว่าแล้วก็ไปอิมพอร์ตแก๊สจากรัสเซียเพิ่มอะไรเงี้ยนั่นแหละ10ปีที่แล้วแล้วก็แพงขึ้นต้นทุนพลังงานมากเพิ่มขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ห่วงอันตรายมันก็เพิ่มขึ้นด้วยตอนนี้ก็ห่วงแก๊สจากรัสเซียหลังจากสงครามด้วยนะครับว่าจะไม่มีแก๊สใช้มาผลิตพลังงานใช่แต่ว่าฝรั่งเศสอยู่เฉยเขาเข้าใจดีกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดีอย่างนี้อยู่แล้วคุณจะไปยุ่งอะไรกับมันเป็นต้นเนี่ยคืออย่างเงี้ยคนเราจะไม่คิดเชิงปริมาณใช่ไหมคนเราจะคิดด้วยอารมณ์อารมณ์บอกว่ายังไงเอาคิดตามแล้วไปหาหลักฐานมายืนยันไอ้สิ่งที่เราตัดสินใจไปแล้วด้วยอารมณ์แต่ว่าถ้าเกิดคิดเชิงปริมาณด้วยเหตุด้วยผลน่ะเราก็จะค่อยๆได้การตัดสินใจที่มันดีกว่าแล้วก็ไม่ตื่นตูมเรารู้ว่าอะไรอันตรายแค่ไหนอย่าลืมว่าของทุกอย่างเนี่ยมันมีโทษทั้งนั้นถ้าว่ามันไม่พอเหมาะพอดีคือถ้าปริมาณมันเยอะไปหรือน้อยไปมันจะมีโทษในกรณีรังสีเนี่ยถ้าน้อยๆมันไม่เป็นอะไรแต่ท่านมากเกินไปเราก็จะเริ่มป่วยเริ่มตายได้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้เริ่มป่วยเริ่มตายมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ปริมาณที่เรารับต่อวันต่อปีอะไรมันเป็นเท่าไหร่คือปริมาณโดยปกติที่เรารับรังสีเนี่ยมันรับน้อยมากอยู่แล้วทุกกรณีที่จะมีรังสีรั่วไหลเราก็ควรไปดูว่ามันเยอะรั่วไหลเยอะแค่ไหนความเสี่ยงแค่ไหนต่างๆไม่ใช่ว่าตีโพยตุยพายไปเลยว่าทุกครั้งที่รังสีรั่วไหลมันเท่ากับการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลมันต้องคิดเชิงปริมาณแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ก่อนแล้วค่อยไปหาอะไรมาอ้างอิงไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผลกระทบที่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยอะไรมันคือปัจจัยที่ทำให้มันก่อมะเร็งขึ้นมาครับอาจารย์อ๋อไอ้ปัจจัยที่ก่อมะเร็งก็เพื่อว่าไอ้รังสีที่วิ่งเข้ามาเนี่ยครับมันมีพลังงานเยอะใช่ไหมบางทีมันก็ชนกับโมเลกุล DNA ในเซลล์ของเราชนเซลล์ของเราก็แล้วกันพอชนปุ๊บแล้ว DNA เซลล์มันก็มีการผ่าเหล่ามีการกลายพันธุ์แล้วก็เซลล์มันก็เติบโตผิดปกติเซลล์ส่วนใหญ่ก็ตายไปแบ่งตัวแล้วตายแต่เซลล์บางตัวมันแบ่งตัวแล้วไม่ตายแต่ว่ามันผิดปกติไปแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งมันก็โตตุ๊บๆๆๆกลายเป็นมะเร็งไปอันนี้คือขบวนการที่มันทำให้เกิดครับคือพลังงานในแสงหรือในอนุภาคที่มันปล่อยออกมาในรังสีเนี่ยพอไปชนเซลล์แล้วบางทีเซลล์บางตัวมันกลายพันธุ์ได้แล้วก็กลายเป็นเซลล์มะเร็งครับนะครับแต่ปกติเราโดนอยู่แล้วนะคือเราอยู่เฉยๆนะเราก็โดนรังสีนู่นรังสีนี่ชนร่างกายเราแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของเรามันก็ทำการจัดการมันจะเห็นว่าเซลล์นี่ผิดปกติมันก็จัดการทำลายส่งสัญญาณไปบอกช่วยฆ่าตัวตายด้วยแล้วมันก็ฆ่าตัวตายกันแล้วก็ยกเว้นเซลล์มะเร็งคือเซลล์มะเร็งเนี่ยบางทีมันรอดมาได้ภูมิคุ้มกันของเราไม่ได้ฆ่ามันก็จะแบบมีการหลบด้วยพยายามหลบพยายามอะไรแล้วมันก็เติบโตจริงเซลล์มะเร็งก็คือเซลล์ที่พยายามเติบโตโดยไม่พูดคุยกับเซลล์อื่นในร่างกายเราอ่ะมันไม่แคร์มันไม่แคร์นั่นนะครับแล้วถ้ามองมาตรฐานการดูแลหรือว่าจัดเก็บพวกของสารกัมมันตรังสีเหล่านี้นะครับควรจะจัดเก็บยังไงหรือว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่ให้ปลอดภัยมันมีมาตรฐานอยู่ครับมันมีมาตรฐานว่าจะเก็บอะไรยังไงยกตัวอย่างตามโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องมีการตรวจสอบนะว่ารังสีมันรั่วไหลออกมายังไงหรือเปล่าต้องมีการตรวจเป็นระยะว่ามาตรฐานมันยังอยู่เหมือนเดิมอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับตามโรงงานก็เหมือนกันก็ต้องมีการตรวจเช็คว่ามันมีการรั่วไหลอะไรหรือเปล่ามันมีมาตรฐานอยู่แล้วที่ต้องทำนะครับคราวนี้ถ้าจะมีสิ่งที่ผิดปกติไปก็เกิดจากความชุ่ยอะไรอย่างเงี้ยแหละคนมันไม่ทำตามขั้นตอนที่ควรทำถ้าเกิดมันทำตามขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะรั่วไหลอะไรหรอกนะมันไม่ใช่รั่วไหลกันง่ายๆไอ้แท่งนั้นต้องมีคนงัดออกมาเลยนะงัดออกมาแล้วไปขายคิดดูทำไมยังจับคนนี้ไม่ได้ต้องไปหาจับเข้าคุกซะหน่อยอันนี้คนที่ทำอย่างเงี้ยจริงไหมกลายเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องย้อนกลับมาดูว่าวิธีการจัดการเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ทำไมถึงทำใหคนนั้นต้องกังวลกันขนาดนี้นะครับมากกว่าที่จะไปกลัวว่าอันตรายมันจะส่งผลกระทบมากแค่ไหนแน่นอนแหละต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นไม่อย่างนั้นก็จะมีการสับสนเหมือนกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ใช่ครับอันนั้นสำคัญครับอันนั้นต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้แหละครับแล้วหวังว่าพอเราได้กรณีนี้มาเป็นบทเรียนแล้วคงจะไม่เกิดซ้ำรอยอีกนะครับการสื่อสารทำความเข้าใจยังมีช่องว่างกันอยู่ก็ต้องทำความเข้าใจร่วมกันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science and Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่อัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ